ครับก็กล่าวสวัสดีสมาชิก Art Trader ทุกท่านผมเพิ่งกลับจากเขาเรียกว่าไป Work and Travel พูดซะดีเลยจริงก็คืออยู่ในเมืองไทยเนี่ยนะครับก็ไปทำธุระแล้วก็ไปก็ถือว่าไปท่องเที่ยวไปด้วยในตัวทีนี้ผมขออนุญาตมาตอบคำถามของสมาชิกนะครับที่สอบถามเข้ามาอ่ะเดี๋ยวปิดเสียงโทรทัศน์ก่อนครับนะครับสอบถามเข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวหลักสูตรออนไลน์ที่เราจะเปิดสอนกันในเดือนสิงหาคมก็คือวันที่1ถึง31ก่อนที่เราจะพูดต่อไปเนี่ยถ้าเกิดใครยังไม่ทราบสตอรี่เดี๋ยวย้อนกลับไปฟัง YouTube อันนั้นก่อนนะครับถ้ายังไม่ได้ฟังเดี๋ยวผมจะลงไว้ตรงด้านท้ายของวิดีโอชุดนี้นะครับหลายคนก็ถามเข้ามาว่าอาจารย์ครับผมสมัครไปแล้วเนี่ยผมจะได้ DVD ชุดไหนไปทบทวนก่อนบ้างเพราะเดี๋ยวเราจะมีการเรียนการสอนกันในวันที่1นะครับก็ DVD ที่สอนจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันเราก็จะเอามาจากเว็บไซต์ technicalday.com ถ้าใครยังไม่เคยเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ technicalday.com ก็เข้าไปเยี่ยมได้เลยนะครับ TECH tech แล้วก็ NICALDAY technicalday.com ทีนี้เว็บไซต์ที่มาที่ไปของเว็บไซต์ตัวนี้คือผมต้องการที่จะเผยแพร่แนวความคิดในเรื่องของ Art Trading เราก็เลยจัดงานอีเวนท์ที่ชื่อ Technical Day นะครับจากนั้นก็ต่อยอดมาเรื่อยๆถ้าคนที่สงสัยเว็บไซต์มาได้อย่างไรนะครับอ่ะต่อไปกลุ่มแรกกลุ่ม DVD จะเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่ากลุ่มของ Doubt Theory Doubt Theory ที่เราจัดทำเป็น DVD เนี่ยมันเราถือว่าเป็นแกนกลางหรือว่าเป็นแกนขององค์ความรู้ซึ่งมันก็จะมีDVD ในชุดทั้งหมด5ลำดับ5เลเวลแล้วก็ Dow Theory 1 2 3 4 5นะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังก่อนตัว Dow Theory 1หรือว่าเราใช้คำว่า DVD ชุดถอดรหัสลับ Dow Theory 1ก็จะเป็นการสอนพื้นฐานของตัว Dow Theory DVD ที่ขายอยู่ในเว็บไซต์ก็อยู่ที่ 1,000 บาทจากนั้นเราก็จะมี DVDชุดที่2ก็คือถอดรหัสลับดิดาวเทอรี่2ก็จะเป็นพูดถึงการวางกลยุทธ์นะครับการเซตอัพการประยุกต์ใช้งานดาวเทอรี่ในการ entry exit แล้วก็การ put stop loss นะครับจากนั้นเนี่ยเมื่อมาถึงอันถัดไปก็จะเป็นชุดลืมบอกไปชุดดาวเทอรี่2เนี่ยราคา 2,000 บาทนั้นชุด1บทชุด2ก็ 3,000 บาทจากนั้นเราก็ไปดู Dow Theory 3 Dow Theory 3ก็จะเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ครั้งแรกเลยนะครับที่เราพัฒนาขึ้นมาจากจุดอ่อนของ Dow Theory ก็คือที่เราเรียกว่าตัว Y Component นั้นในชุด Dow Theory ถอดรหัส Dow Theory 3ก็จะพูดถึงตัว Y Component DVD ชุดนี้ราคา 5,000 บาทนั้นก็ 1,000 บวก 2,000 บวก 5,000 ก็ 8,000จากนั้นเราก็มาพูดถึงดาวเทอรี่4ดาวเทอรี่4จะเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ที่เราเรียกว่ากำลังนะครับกำลังก็ถือเป็นสัญญาณที่เขาเรียกว่าแข็งแกร่งนะครับแล้วก็ให้เป้าหมายนะครับที่ค่อนข้างดีสำหรับสายอาร์ตนั้นสายอาร์ตเราก็ชอบในเรื่องของตัวกำลังกำลังก็สามารถประยุกต์ใช้งานได้ทั้งขาขึ้นแล้วก็ขาลงตัว DVD ชุดนี้ราคา 8,000 นั้นถอนหารับดาวเทอรี่ตั้งแต่1ถึง4เนี่ยรวมแล้วก็คือ 16,000 บาทจากนั้นเราก็มาพูดถึงตัวท็อปสุดของในกลุ่มของดาวเทอรี่ก็คือถอนหารับดาวเทอรี่5นะครับก็คือเป็นการประยุกต์ใช้งานที่เราเรียกว่าเหมือนนับเวฟแต่ไม่ได้นับนะครับก็คือถ้าเกิดใครหลายคนเนี่ย เคยเรียนเรื่องการนับเวฟแล้วปรากฏว่ามีปัญหาแล้วก็นับเราไม่ตรงนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วก็ต้องมานับย้อนกลับไปอีกครั้งหนึ่งเนี่ยซึ่งมันจะพบบ่อยๆประมาณนี้ผมก็อยากจะแนะนำให้ลองใช้
องค์ความรู้จากดีดีชุดถอดรหัสลับดาวเทอรี่5ซึ่งราคา 15,000 บาทอันนั้นรวม 1-5 ชุดเนี่ยก็จะเป็นราคา 31,000 บาทนะครับจากนั้นเราก็จะมาศึกษาเรื่องตัวฟิโบนัชชีนะครับตัวฟิโบนัชชีของสายอาร์ตเนี่ยนะครับเราก็มีการพัฒนามาพอสมควรนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปแตะฟิโบนัชชีโอเคฟิโบนัชชีในสายอาร์ตเนี่ยนะครับเรามีการจำแนกแยกแยะทั้งในแง่ของจุดเข้าซื้อแล้วก็การวัดเป้าหมายนะครับถ้าคุณเข้าไปดูในเว็บไซต์ก็จะกลายเป็นชุดยุทธวิธีและวิธีการสร้างกลยุทธ์การเทรดด้วยฟิโบนัชชีซึ่งมันก็จะรวมทั้งการเข้าซื้อและการเข้าขายซึ่งตัวสายอาร์ตเนี่ยเราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยเราพยายามจะใช้จิตวิทยาภายในของตัวกราฟเป็นตัวกำหนดเป้าหมายซึ่งกราฟรูปทรงหนึ่งก็จะให้เป้าหมายหนึ่งกราฟรูปทรงอีกแบบหนึ่งก็จะให้เป้าหมายแบบหนึ่งซึ่งมันจะแตกต่างจากตัววิธีการวัดฟิโบนัชชีโดยทั่วไปที่อาจจะใช้เป้าหมายเป็น 61.8 100 161.8 ไล่ตามลำดับแต่เราไม่รู้ว่าตกลงแล้วมันเป็นเป้าหมายไหนกันแน่ นะครับแล้วก็สุดท้ายตัว DVD ชุดนี้ราคา 9,900 บาทเมื่อไปบวกกับ 31,000 ก็จะกลายเป็น 41,000 นะครับนิดๆจากนั้น DVD ชุดสุดท้ายก็คือเป็น DVD ชุด Master of Candlestick นะครับซึ่งเป็นการจัดทำโดยคำเรียกร้องของตัวสมาชิกว่าอยากจะให้มีการกรุ๊ปปิ้งองค์ความรู้นะครับที่สายอาร์ตใช้ในการประเมินดาวเทอรี่นะครับก็คือจะมี DVD ทั้งหมด3ชุดด้วยกันก็คือจะมี Watch and Range นะครับแล้วก็ Understanding Psychology Behind Nine Pattern แล้วก็จะเป็นการประเมินกราฟและการหาสัญญาณกลับตัวด้วยแนวคิด Action Reaction ซึ่งตัวหลังเนี่ยสายอาร์ตเราพัฒนาขึ้นมาเองทั้งทฤษฎีโครงสร้างมันจึงทำให้คนที่เรียนรู้ทางด้านกราฟเนี่ยหรือเรียนรู้ทางด้านสัญญาณ Reversal เนี่ยก็แค่เข้าใจ Pattern แค่1อันคุณก็สามารถประยุกต์ใช้งานได้ในภาพรวมทั้งหมดตัว Master of Candlestick เนี่ยราคา 15,000 บาทถ้าคุณมารวมกับ 41,000 ก็ตกประมาณ 56,000 บาทซึ่ง 56,000 บาทเนี่ยเราเอาองค์ความรู้ 56,000 บาทเนี่ยนะครับมาเซตอัพเป็นคลาสออนไลน์แล้วก็ให้ผู้เรียนที่สนใจเนี่ยเข้ามาศึกษานะครับโดยศึกษาพื้นฐานจากตัว DVDนะครับในกลุ่มนี้ทั้ง3กลุ่มวิชาจากนั้นก็เราก็ทำเวิร์กช็อปกันเวิร์กช็อปจะมีการไล่ลำดับนะครับเริ่มตั้งแต่สัปดาห์ที่1จะเป็นการเน้นความจำนะครับความจำดังนั้นคุณจะต้องศึกษามาก่อนนะครับผมจะมีคำถามที่มีการทดสอบในเรื่องของความจำจากนั้นสัปดาห์ที่2และ3จะเข้าสู่ความเข้าใจถามว่าทำไมต้องใช้ถึง2สัปดาห์เพราะว่าความเข้าใจมันคือการแปลงนะครับองค์ความรู้หรือวิธีการคิดนะให้เป็นภาษาของคุณเองนะครับคุณจะมางับคำเหมือนการจำไม่ได้นะครับนั่นคือประเด็นที่เราต้องการให้คุณทราบส่วนสุดท้ายก็จะเป็นการ apply หรือการประยุกต์ใช้งานดังนั้นใน4สัปดาห์เนี่ยเราคาดหวังว่าผู้เรียนที่อาจจะไม่มีพื้นฐานในเรื่องของการเรียนกราฟเลยหรืออาจจะมีพื้นฐานมาก่อนเนี่ยจะได้เข้ามาเรียนนะครับได้เรียนรู้กลวิธีในการอ่านกราฟภายใต้สายอาร์ตหรืออาร์ตเทรดดิ้งเมทอดโลจีเราใช้มาตรฐานเดียวกันนะครับกับในต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นการสอบกระบวนการเรียนการสอนเพียงแต่ว่าเราปรับเป็นรูปแบบของออนไลน์นะครับดังนั้นก็ในคลาสนี้อย่างที่ผมบอกนะครับเรารับแค่20ท่านนะครับเต็มแล้วก็รอคลาสถัดไปซึ่งยังไม่แน่ใจว่าจะเปิดเมื่อไหร่ขึ้นกับผมสะดวกหรือไม่คลาสนี้ก็ตั้งใจอยากจะให้คนที่ตั้งใจจริงๆนะครับเราก็มองว่าการเทรดก็คือการใช้ความรู้เข้าไปแก้ปัญหาเพื่อใช้ในการคิดหรือวิเคราะห์นั้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับในคลาสการสอนนี่จะเป็นการสอนให้ผู้เรียนนะครับเป็นผู้คิดวิเคราะห์ด้วยตัวเองโดยผู้สอนเป็นโค้ชดังนั้นในคลาสนี้จะไม่มีการบอกว่าจะเล่นหุ้นอะไรคลาสนี้จะไม่มีการบอกสัญญาณในการซื้อขายแต่ถ้าคนอยากจะทราบผู้เรียนจะทราบว่าตัวนี้ซื้อขายได้หรือไม่คุณจะต้องทำการวิเคราะห์ด้วยตัวเองก่อนจากนั้นผมจะเป็นคนบอกว่าสิ่งที่คุณวิเคราะห์ถูกหรือผิดนะครับนั้นคลาสนี้จะเป็นการแบ่งแยกเลยระหว่างคนที่ชอบ copy and paste ก็คื
ชอบที่จะทำตามสัญญาณโดยไม่รู้ว่าสัญญาณนั้นถูกหรือผิดหรือเป็นคนที่ชอบวิเคราะห์ด้วยตัวคุณเองนะครับดังนั้นจากคนที่ถามสอบถามเข้ามาเนี่ยสำหรับคนที่สมัครไปแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะทยอยส่ง DVD ชุดนี้ให้นะครับเดี๋ยวผมดูก่อนแล้วกันว่าจะเป็นก๊อปปี้ใส่ DVD หรือว่าใส่แฟลชไดรฟ์ไปนะครับสำหรับคนที่จะสมัครเข้ามาใหม่คุณก็มีเวลาจริงๆแล้วคุณมีเวลาน้อยมากเพราะว่าตอนนี้คนสมัครเข้ามาเกือบครึ่งแล้วนะครับงั้นถ้าเกิดคุณรอไปช่วงใกล้ๆสิงหาก็อาจจะเต็มถ้าเต็มไม่เป็นไรครับก็รอครั้งหน้าอาจจะอีกสัก 2-3 เดือนหรือ 4-5 เดือนขึ้นอยู่กับผมสะดวกหรือไม่นะครับนี่เป็นการตอบคำถามเรียบร้อยแล้วนะครับก็หมดไม่มีการอะไรค้างคานะครับสำหรับสมาชิกที่สอบถามเข้ามาเงื่อนไขนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ไปดูในวิดีโอในชุดแรกละกันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ